กำแพงคอนกรีตนะคะของพื้นที่ข้างเคียงที่ถูกชาวบ้านทุบเป็นช่องขนาดเล็กซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกบ้านของตนเองอย่างยากลำบากผู้เฒ่าผู้แก่ต้องมุดรั้วเข้าออกแบบนี้ค่ะทั้งที่ชาวบ้านแห่งนี้ปัจจุบันมีเพียง13หลังคาเรือนที่ยังคงอาศัยจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เข้ามาบุกเบิกก่อร่างสร้างตัวในพื้นที่แห่งนี้ที่เรียกว่าหนองสงมากกว่า100ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของเส้นทางเข้าออกบ้านของตนเองแต่ขณะนี้ค่ะเส้นทางเดิมที่เคยเป็นทางสาธารณะที่ชาวบ้านชุมชนแห่งนี้ใช้ร่วมกันมานมนานถูกนำไปออกโฉนดเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยเมื่อปี2560และมีการขายต่อให้กับผู้ซื้อเมื่อปีที่ผ่านมาโดยผู้ซื้อทั้งที่เห็นสภาพพื้นที่ว่าเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เข้าออกมาก่อนและยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันและขณะนี้ได้ทำการปรับพื้นที่ย้ายเสาไฟฟ้าแนวเดิมและสุดท้ายได้มีการก่อสร้างกำแพงปิดตายเส้นทางเข้าออกของชาวบ้านทั้งหมดโดยอ้างว่าตนเองซื้อและมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนี้แล้วทำให้ทุกคนต้องมุดรั้วเข้าออกจากกำแพงของพื้นที่ข้างเคียงอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ป่วยติดเตียงอุปกรณ์ประกอบอาชีพรถพ่วงรถเข็นรถยนต์เข้าออกไม่ได้สร้างความเดือดร้อนความเจ็บปวดให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างมากไปฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านกันค่ะใช้เสาไฟด้วยนะแล้วก็อาศัยรถพ่วงเข้าไปรับคนแก่ตอนนี้รถพ่วงก็เข้าไม่ได้และคิดดูเวลาเจ็บป่วยอ่ะคิดดูว่าเวลาเจ็บป่วยแล้วตอนนี้คือเราตันเลยนะเพราะเราแบบโอ้มันมีก่อนเสริมบ้านนะครับต้องเดินลัดเลาะมาใจก็สมควรใจตาเป็นคนอยู่ที่นี่เกิดที่นี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้75อยู่75ก็คือใช้ตัวเนี้ยตรงเนี้ยตาไม่ได้โยกย้ายไปที่ไหนถ้าออกไม่ได้ถ้าคิดแบบถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าไฟไหม้ตายล้ามหรือว่าเขาแล้วเมียลุงป่วยไปได้2ปีเข้าแทบจะไม่ได้เลยไอ้รถไซเรนนั่นนะตอนนี้คือโดนปิดหมดนะโดนปิดหมดคุณตาอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผม83ครับก็คือใช้ทาง2เมตรเนี่ยนี่แหละครับเป็นปัญหาเลยละนะนี่อย่างการรถเวลาเดี๋ยวนี้ผมก็ไปไหนไม่ได้เลยเพราะเข่าเสื่อมจะต้องใช้รถเข็นอะไรนี่ก็ไม่สะดวกแล้วครับแล้วทำไปมันเขาเอาว่าเขามีแขนรถแขนรถผมอยากจะถามว่าแขนรถแบบไหนตอนนี้ขอปิดละเดี๋ยวขอพาน้องเขาไปดูก่อนตอนนี้ขอปิดเลยโอ้โหนี่ล่าสุดเลยค่ะขอปิดเลยมันก็ต้องกะแล้วว่าหลังสงกรานต์เขาต้องสู้กันแล้วนะด้านกฎหมายก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นที่ยังมันมีละรายชื่อที่ตอนนั้นที่ทางสมาคมเขาให้อ่ะแต่คือแต่ว่าเขายังไม่ได้ออกฉนวนให้แต่เขารับรู้หมดนายกสมาคมคนไหนคนไหนก็ชาวบ้านก็คือยกให้เป็นทางสาธารณะให้ประชาชนใช้บ้านเขาของหมู่บ้านนี้นะครับเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็3คนแล้วมีข้างในอันนั้นนอนติดเตียงอีกบ้านหลังข้างในแล้วที่ติดเตียงทั้งนี้จากการที่เราลงไปตรวจสอบฉนวนของเอกชนที่อยู่ข้างเคียงนะคะก็พบว่าก่อนที่จะมีการซื้อพื้นที่ข้างเคียงมาจากเจ้าของเดิมได้มีการตกลงกับผู้ขายทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายค่ะยินยอมขยับล้นเข้ามาจากพื้นที่ของตนเองฝั่งละ2เมตรเพื่อไม่ให้กระทบกับชาวบ้านกลุ่มนี้ที่อยู่ภายในเพื่อสามารถเข้าออกได้ตามปกติทำให้เห็นว่าแผนผังการก่อสร้างของเอกชนที่อยู่ข้างเคียงได้มีการเขียนระบุเป็นถนนสาธารณะเอาไว้และเมื่อเราได้ดูข้อมูลย้อนไปเมื่อปี2504เจ้าของพื้นที่เดิมคือสมาคมยานยนต์พายัพลำปางได้รับเงินสนับสนุนจากชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทโดยแลกกับที่สมาคมได้แบ่งพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกความกว้างประมาณ2เมตรเพื่อใช้เป็นทางเดินสาธารณะให้กับชาวบ้านใช้ร่วมกันตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนี้โดยได้มีการย้ำให้ผู้ที่ซื้อพื้นที่ต่อจากสมาคมให้แบ่งโฉนดออกมาให้ชาวบ้านแต่ด้วยความเชื่อใจและประกอบกับความไม่รู้ของชาวบ้านจึงไม่ได้มีการทวงถามกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เพราะเห็นว่าใช้เป็นทางเดินมาโดยตลอดแล้วจนทำให้วันนี้พื้นที่ดังกล่าวถูกนำไปออกโฉนดและขายต่อและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านณวันนี้นั่นเองค่ะ